ดร.โรสและอดัมสหายคนใหม่ได้ข้ามเวลามายังปี 200,000 ปีนี้นะครับดร.ได้อธิบายไปว่าอารยธรรมของมนุษย์นั้นได้เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดซึ่งตอนนี้พวกเขานั้นอยู่บนดาวเทียม5เป็นสถานีอวกาศที่โคจรรอบโลกซึ่งตอนนี้ครับโลกรายล้อมไปด้วยมหานครมากมายและมีดวงจันทร์อีกถึง5ดวงและมีประชากร 96,000 ล้านคนโลกนะครับได้กลายเป็นศูนย์กลางของจักรวาลไปแล้วและมีสปีชีส์อีกนับล้านในขณะนั้นเองครับอดัมก็ได้ตกใจครับเป็นลมไปในทันทีทั้ง3คนนะครับได้เดินไปมารอบสถานีครับด็อกเตอร์บอกอดัมไปว่าเขาจะเพลิดเพลินกับช่วงเวลานี้เนื่องจากวัฒนธรรมของมนุษย์อยู่ในจุดสูงสุดทั้งด้านมารยาทและอาหารและจากนั้นสถานีนี้ก็ดูเหมือนจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาครับพ่อค้าขายอาหารจังฟู้ดผู้คนก็นั้นก็ได้เบียดเสียดกันแต่ไม่มีวี่แววของสายพันธุ์อื่นใดเลยนอกจากมนุษย์ด็อกเตอร์ก็งงไปอย่างมากครับเพราะว่าช่วงเวลานี้มันควรจะมีสปีชีส์หลากหลายสิมันไม่สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ที่เขาเรียนรู้กับช่วงเวลานี้เลยด็อกเตอร์จึงตัดสินใจนะครับที่จะทำการสืบสวนโดยบอกให้โรสกับอดัมนะครับไปหาอะไรกินเขาเลยใช้ไขควงโซนิกนะครับงัดตู้ ATM และหยิบแท่งเหล็กที่เป็นเงินสดออกมายื่นให้กับอดัมและโรสด็อกเตอร์ได้พบกับคาติกานะครับและซูกิซึ่งเป็นนักข่าวบนดาวเทียม5นี้ด็อกเตอร์นะครับใช้กระดาษสะกดจิตแทนว่าเขาแท้จริงแล้วนั้นเป็นผู้บริหารคาติกาเห็นว่านี่เป็นโอกาสดีครับที่เธอจะได้เลื่อนตำแหน่งไปยังชั้น500เพราะว่าที่นั่นนะเป็นแหล่งขุมเงินขุมทองโดยแท้เธอเลยอธิบายไปว่าดาวเทียม5แห่งนี้นะครับเป็นสถานีขาที่ออกอากาศมากกว่า600ช่องทั่วราชอาณาจักรในขณะนั้นเองครับบรรณาธิการนะครับที่มีผิวสีขาวคนนี้นะครับพร้อมด้วยเหล่าบริวารนะครับที่คล้ายๆกับซอมบี้นี้ก็ได้ทำการจับตาดูพวกเขาเอาไว้ในขณะเดียวกันครับอดัมก็ดูสับสนเป็นอย่างมากครับว่าที่นี่มันที่ไหนนักข่าวตอนนี้นะครับคิดถึงครอบครัวเป็นอย่างมากโรสเลยยื่นซุปเปอร์โฟนนะครับให้กับอดัมไปเพื่อที่เขานั้นสามารถโทรหาครอบครัวในอดีตได้แต่ว่าไม่มีใครรับสายครับเขาเลยฝากข้อความไว้ในเครื่องตอบรับอัตโนมัติในขณะที่ด็อกเตอร์นะครับเรียกพวกเขาไปอดัมก็มีสีหน้าคุ้นคิดครับและหยิบซุปเปอร์โฟนไว้ในกระเป๋าโดยที่ไม่คืนโรสด้วยนะครับด็อกเตอร์โรสและอดัมนะครับพาเข้าไปยังห้องนักข่าวซึ่งตอนนี้ครับมีคนรายล้อมเป็นวงกลมครับและเมื่อคาติกาครับนั่งบนเก้าอี้ตรงกลางนะครับเธอก็ได้ดีดนิ้วออกเพื่อเปิดพอร์ตตรงกลางหน้าผากที่ให้สมองของเธอนั้นได้รับการชี้นำและคนอื่นนะครับก็ได้วางมือนะครับโดนแผงด้านหน้าซึ่งตอนนี้นะครับลำแสงที่เป็นลำแสงข้อมูลนี้ก็ได้สูบส่งเข้าไปยังสมองมันทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลสลับคอมพิวเตอร์นะครับที่ออกอากาศข่าวทั้งหมดจากดาวเทียม5ซึ่งเธอนะครับจะไม่สามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดได้เมื่อลิงก์ถูกตัดเป็นคอมพิวเตอร์ไว้เก็บข้อมูลในร่างมนุษย์นั่นแหละครับแต่ในขณะนั้นเองกองบรรณาธิการนะครับก็ได้ตรวจพบอะไรบางอย่างว่ามีคนพยายามที่จะแฮ็กเข้ามาในระบบเมื่อเขาสืบไปสืบมานะครับก็พบว่าคนที่แฮ็กนั้นก็คือซูกิบรรณาธิการครับเลยออกคำสั่งนะครับให้ซูกินะครับไปยังชั้น500และในขณะนั้นเองครับการทำงานในการรับข้อมูลของคาติกานะครับก็ได้ถูกขัดขึ้นเพราะว่าซูกินั้นแอบเข้าไปเข้าถึงข้อมูลและเมื่อได้ยินเสียงนะครับให้ซูกิเลื่อนขึ้นไปยังชั้น500นะครับคาติกานะครับได้ไปส่งซูกิบอกลากับเธอก่อนที่เธอจะขึ้นลิฟต์ไปคาติกานะครับก็ได้คิดไปว่าเธอนั้นจะไม่ได้พบกับซูกิอีกเพราะว่าคนที่ขึ้นไปยังชั้น500นั้นจะไม่ได้กลับมาแต่เมื่อชั้นขึ้นไปบนชั้น500นะครับปรากฏว่าที่นี่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำแข็งเมื่อเดินไปสักพักหนึ่งครับเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากครับเมื่อพบว่าห้องข่าวนี้เต็มไปด้วยซากศพที่เหี่ยวเฉาและก็มีแสงบางอย่างนะครับดังออกมาจากประตูซึ่งเธอก็ได้เข้าไปยังห้องควบคุมได้รับการต้อนรับจากกองบรรณาธิการกองบรรณาธิการได้แสดงภาพโฮโลแกรมนะครับบอกให้เธอรู้ว่าแท้จริงแล้วนั้นเธอเป็นใครซึ่งใบสมัครที่เธอเอามาสมัครงานนั้นก็เป็นเรื่องโกหกแท้จริงแล้วเธอคือกลุ่มผู้รอดชีวิตกลุ่มสุดท้ายของกลุ่มอนาธิปไตยที่เรียกว่า Freedom 15ซูกิเมื่อรู้ดังนั้นครับเลยชี้ปืนไปยังกองบรรณาธิการเธอต้องการทราบว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้ควบคุมดาวเทียม5แห่งนี้และมูลนิธิเสรีภาพนะครับได้ทำการเฝ้าติดตามการออกอากาศเพราะว่ามีการบิดเบือนข้อมูลเป็นอย่างมากครับซึ่งมันส่งผลทำให้ทั้งระบบของโลกนั้นเสียหายเมื่อรู้เห็นดังนั้นบรรณาธิการก็เลยแนะนำหัวหน้าให้รู้จักอย่างเป็นทางการซึ่งก็คือสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่อยู่ข้างบนเมื่อเธอมองขึ้นไปครับเธอก็ได้ยิงใส่สิ่งมีชีวิตคนนั้นแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ครับเธอจึงกรีดร้องเมื่อมันพุ่งมาหาเธอในขณะนั้นเองด็อกเตอร์ก็ได้ตั้งคำถามกับคาติกาไปว่าเธอไม่สงสัยบ้างเหรอว่าโลกนั้นดูแปลกๆซึ่งคาติกาก็รู้ได้ครับว่าด็อกเตอร์นั้นไม่ใช่ผู้บริหารจริงๆและก็ขอให้ด็อกเตอร์อย่าพาเธอเข้าไปพัวพันกับเรื่องด็อกเตอร์จึงชี้เห็นว่ามันมีความขัดแย้งและคลุมเครือในหลายๆอย่างทั่วทั้งโลกส่งผลทำให้มนุษย์ต่างดาวนั้นไม่สามารถย้ายถิ่นฐานได้อย่างสมบูรณ์มีบางอย่างล้างมันไว้เป็นเวลา91ปีแล้วเนื่องจากว่าเมื่อ91ปีก่อนนะครับดาวเทียม5เริ่มออกอากาศในเวลาเดียวกันนั่นเองอดัมที่อยู่ในห้องชมวิวนะครับก็พยายามที่จะเข้าถึงข้อมูลโดยการตัดสินใจที่จะโทรกลับและฝากข้อความไปยังซุปเปอร์โฟนนะครับเพื่อที่จะให้ซุปเปอร์โฟนโดยเขานะครับจะโทรกลับไปยังเครื่องตอบรับอัตโนมัติอดีตนะครับเพื่อที่จะให้เครื่องตอบรับอัตโนมัตินะครับเป็นตัวรับข้อมูลซึ่งสิ่งที่เขาต้องการรู้นะครับก็คือประวัติศาสตร์
โลกตั้งแต่ศตวรรษที่21เป็นต้นมาและคอมพิวเตอร์ก็ปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงนะครับโดยแนะนำให้เขาไปยังห้องแลบทางการแพทย์ที่ชั้น16เมื่ออาดัมไปถึงห้องแลบทางการแพทย์นะครับหมอก็ได้แนะนำว่าเขาจะเป็นต้องผ่าตัดเพื่อเปิดฝังชิปซึ่งอาดัมนะครับก็เลยยอมนะครับโดยการเริ่มการผ่าตัดฝังชิปเขาได้ใช้แท่งเหล็กนะครับเตอร์นั้นยื่นให้ในการจ่ายค่าผ่าโรสกับด็อกเตอร์นะครับตอนนี้พยายามที่จะเข้าถึงเมนเฟรมโดยพบว่าดาวเทียม5นะครับมีบางอย่างที่ระบายอากาศออกจากชั้นบนซึ่งในขณะนั้นเองครับเราบรรณาธิการนะครับก็เลยรู้แล้วว่าด็อกเตอร์กับโรสนะครับไม่ใช่คนในสถานีนี้เขาจึงนะครับแอบอนุญาตให้เลยส่งญาติพร้อมเพื่อรับรหัสผ่านสลับขึ้นไปยังชั้น500ให้กับด็อกเตอร์และโรสและเมื่อพวกเขาไปยันถึงชั้น500นี่เองก็พบว่าซูกี้นั้นได้กลายเป็นศพไปแล้วนั่นตกเป็นทาสของระบบคอมพิวเตอร์เราบรรณาธิการซอมบี้นะครับก็ได้ทำการล็อกตัวด็อกเตอร์กับโรสเอาไว้และจับพวกเขาไปตรึงใส่เครื่องพันธนาการบรรณาธิการได้อธิบายไว้ว่าจักรพรรดิที่จะปกครองโลกนั้นจะไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปมนุษย์ได้แต่เป็นเพียงสปีชีส์นะครับที่ได้อนุญาตให้อาศัยอยู่เท่านั้นมนุษยชาตินะครับถูกควบคุมและนำทางโดยหัวหน้าของเขานั่นก็คือสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาที่มีชื่อว่าจากาเฟสยังได้รับทุนจากกลุ่มธนาคารโดยการจัดการข่าวและสร้างบรรยากาศแห่งความกลัวเพื่อที่เขาสามารถควบคุมเศรษฐกิจและปิดพรมแดนได้ซึ่งตอนนี้นะครับเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขากำลังถูกกดขี่ข่มเหงและผู้ที่สงสัยและอยากจะรู้ความจริงนะครับทำการกำจัดทิ้งไปในขณะเดียวกันนั่นเองคาติกานะครับก็ได้เกิดเปลี่ยนใจและได้ใช้รหัสขึ้นไปยังชั้น500และด็อกเตอร์ก็ได้สังเกตเห็นคาติกานะครับที่กำลังเฝ้าดูอยู่และด็อกเตอร์ก็ยังได้ยินการเผาผลาญของจากาเฟสด้วยซึ่งการเผาผลาญนี้ครับเป็นการสร้างความร้อนได้มากซึ่งนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงระบายอากาศออกจากชั้นบนเพราะว่าสถานีนี้ก็คือระบบช่วยชีวิตของมันอดัมนะครับที่ฟื้นจากการผ่าตัดนะครับก็ได้ไปเข้าห้องข่าวในทันทีเขาทำการเปิดใช้พอร์ตนะครับในการอัปโหลดข้อมูลและเมื่อตอนนั้นเองครับบรรณาธิการก็ได้รู้ถึงการเข้าเชื่อมต่อข้อมูลของอดัมซึ่งเขาก็ได้รู้นะครับว่าอดัมแท้จริงแล้วนั้นเป็นใครและด็อกเตอร์กับโรสนั้นเป็นใครและสิ่งที่เราบรรณาธิการนะครับอยากจะได้เป็นอย่างมากนั่นก็คือทาร์ดิสซึ่งตอนนี้นะครับกุญแจของทาร์ดิสนะครับก็ได้ล่องลอยขึ้นมาจากเสื้อของอดัมกองบรรณาธิการนะครับจึงระบุว่าถ้าเขาได้ทาร์ดิสแล้วก็เขาก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์ใหม่และยังสามารถป้องกันไม่ให้มนุษยชาตินั้นพัฒนาได้อีกด้วยและเมื่อได้ยินดังนั้นเองคาติกานะครับจึงเข้าไปยังห้องข่าวของชั้น500และทำการเชื่อมต่อตัวเองเพื่อที่จะตัดการเชื่อมต่อของอดัมจากนั้นนะครับเมื่อเธอตัดการเชื่อมต่อของอดัมเสร็จแล้วเธอก็ได้ย้อนกลับระบบสิ่งแวดล้อมครับทำให้อากาศในห้องในชั้น500นี้ร้อนขึ้นมาแต่มันก็ส่งผลทำให้ทั่วทั้งสถานีนะครับเกิดการสั่นสะเทือนโรสนะครับที่ได้หลุดพ้นจากพันธนาการก็ได้ใช้ไขควงโซนิกนะครับปลดปล่อยด็อกเตอร์ออกมาในขณะที่จากาเฟสนะครับเริ่มร้อนนะครับบรรณาธิการเห็นว่าท่าไม่ดีก็เลยกะจะขอยื่นใบลาออกแต่ว่าร่างของซูกี้ก็ได้คว้าเท้าของเขาเอาไว้จนบรรณาธิการนั้นระเบิดออกและตายลงโรสกับด็อกเตอร์นะครับได้ไปยังห้องข่าวของชั้น500และได้ทำการตัดการเชื่อมต่อโดยการดีดนิ้วเพื่อให้กติกานั้นฟื้นกลับมาและด็อกเตอร์ก็ได้บอกกับเธอไปว่าตอนนี้มนุษยชาติสามารถกลับสู่เส้นทางเดิมได้แล้วอย่างไรก็ตามครับด็อกเตอร์ก็โกรธจัดเป็นอย่างมากครับที่อดัมนะครับแอบไปทำการผ่าตัดเปิดสมองด็อกเตอร์เลยตัดสินใจที่จะไม่ให้อดัมร่วมทำไปกับพวกเขาต่อเลยพาอดัมกลับไปส่งที่บ้านพ่อแม่เขาและก็ได้ใช้ไขโฟโซนิกครับทำลายเครื่องตอบรับอัตโนมัติที่อดัมได้อัปโหลดข้อมูลเอาไว้อย่างไรก็ตามครับด็อกเตอร์ก็ได้บอกว่าช่องเชื่อมต่อในหัวของอดัมนั้นเป็นสิ่งที่จะอยู่คู่กับเขาไปตลอดและให้ระวังอย่าเปิดเผยให้ใครรู้เด็ดขาดและด็อกเตอร์ก็ได้จากไปและในขณะนั้นเองครับแม่ของอดัมก็ได้กลับมาที่บ้านเธอก็ได้ทำการดีดนิ้วเล่นๆนะครับปรากฏว่าสมองของอดัมนะครับเปิดต่อหน้าแม่เลยทีเดียว